เอาตรงมุมนี้เลยเอามุมนี้เลยฮะวันนี้วิดีโอขายของของเราอ้าวถ่ายแล้วถ่ายแล้วคุณกล้าจะอบหลังผมทำไมวันนี้วิดีโอขายของของเรานะคะจะมาทำการเทสสินค้ากระตะกระเป๋าในกระเป๋าไปดูวิดีโอมาจากเมืองนอกมาใช่เราได้การเทสแบบว่าฮาร์ดคอร์มากวันนี้เราจะมาทำให้ดูจากรายการดิจิตอลเล็บหลายๆคนน่าจะเคยดูแล้วล่ะวันนี้ก็มี2รุ่นฮะเราเอากระตะมาเทสเพราะว่าอย่างที่อาจจะเคยรู้กันว่ายี่ห้อนี้ค่อนข้างจะราคาสูงทีนี้ถ้าในเมื่อมันราคาแพงเราก็ต้องรู้ว่าเราจะได้อะไรจากการจ่ายเงินอันนี้ใช่ตัวนี้เท่าไหร่นะคุณ9ตัวนี้ราคาคร่าวๆคร่าวๆตัวนี้ 3,000 1,000 กว่าบาทครับตัวนี้ 1,500 คราวนี้วันนี้เราจะมาเทสยังไงบ้างคุณ9คร่าวๆเลยเราจะมาเทสคือที่เราดูจากรายการ Digital Lab ใช่ป่ะเขาจะมีเทสแบบอย่างฮาร์ดคอร์มากๆอ่ะเผาไฟเผาไฟเลยเราอาจจะไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าการใช้งานของเราก็คงจะไม่ขนาดนั้นใช่ไม่ใช่ใส่กล้องอยู่ดีไปโยนคือบางทีเราไม่ต้องเผื่อว่าเราจะไปตกลงไปในกองไฟอะไรอย่างเงี้ยหรือนอกจากเราจะทำอะไรไม่ดีตกนรกเราก็เลยจะเทสแค่4อย่างคุณเล็กให้มันเข้ากับการใช้งานของเราก็มาวัดกันเลยว่ากระตะเนี่ยจะบอกวิธีเดียวว่าจะผ่านการเทส4ข้อหรือเปล่าเราเทส4ข้อมีอะไรบ้างนึงเราว่าเราให้ไปเลยเลยตื่นเต้นดีกระเป๋าที่เราจะมาเทสในวันนี้มันก็จะเป็นแบบ2ระดับอ่ะ2ระดับเอาของที่9ถือก่อนไฮโซไฮโซได้ๆอันนี้จะเป็นรุ่นแบบว่าไฮโซราคาค่อนข้างแพงนิดนึงนะคือรุ่น Access 14PL คือมันแพงกว่าใบนี้มันก็เลยจะค่อนข้างอาจจะทนทานกว่าเดี๋ยวเรามาทดสอบกันหนักๆที่ใบนี้ส่วนนี้ก็เป็นของคนผู้ใช้ทั่วไปมันก็คือรุ่น DC 439คราวนี้เรามาดูฟังก์ชันข้างในกันเดี๋ยวเราดูข้างในตัวนี้คือ 1,500 อันนี้ 3,000 กว่าบาทเราให้โอกาส 1,500 ก่อนเปิดมาเลยว่ามีอะไรข้างในเรามาดูฟังก์ชันข้างในแล้วเดี๋ยวเราจะคือก่อนที่เราจะทำลายมันมาดูว่ามันใช่เรามาล่ำลากันซะหน่อยล่ำลาเสียกับกระเป๋าใบนี้นิดนึงนี่นะของใหม่เลยคือทางผู้ขายเนี่ยทางผู้ขายให้เราเนี่ยเขาเอามาให้รีวิวใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอะสปอนมาเลยสปอนมาเลยใบนี้โอเคฮะข้างในเนี่ยนะคะก็จะมีช่องใส่เมมปึ๊บใส่เมมโมรี่ตัวไปเนี่ยฝั่งนี้ใส่เมมฝั่งนี้ใส่ทานแต่ก็ว่าถ้าเราจะใส่สลับกันก็ไม่ผิดนะไม่ผิดโอเคต่อมาก็คือช่องนี้ก็คืออันนี้จะเป็นแบบก็คือมีพาร์ติชันกั้นปกติทั่วไปของกล้องอันนี้ก็ทั่วไปนะก็เป็นถุงกันพวกถุงกันน้ำน้ำฝนอะไรพวกนี้กันน้ำออกสามช่องเนี่ยสามช่องแล้วก็สามารถสลับพาร์ติชันได้ปกติแต่ช่องเราได้สมมติว่าใส่ใหญ่นิดนึงเราก็ดึงออกสักอันนึงโอ้ยคราวนี้ผมเห็นช่องไอ้พวกนี้นะก็อาจจะแบบคาดใส่เข็มขัดใส่เข็มขัดอะไรอย่างเงี้ยขี้เกียจเต้นี่ไงก็ลอดเข็มขัดอ๋ออันนี้ไงเนี่ยลอดเข็มขัดได้ก็ไปดูรายละเอียดที่แว่นะกระตาดอทแว่แว่นี่มีซิปด้วยมีซิปนี่ช่องนี้อ่ะใส่ของใส่ขนมนมเนยใส่ที่ชาร์จอะไรอย่างงี้โอเคเรียบร้อยดูสภาพแล้วผมตื่นเต้นจะได้ทำลายมันแล้วพอแล้วเอาใบนี้มั่งโอเคใบนี้เป็นใบ Access 14PL เป็นรุ่นไฮโซเรามาดูข้างในกันว่ามีอะไรนี่โอ้แค่วิธีเปิดก็ดูใส่กล้องกับเลนส์ได้ชุดนึงอ่ะนะใช่มีช่องเดียวมีช่องเดียวโหแล้วไอ้นี่ดูแบบฟองน้ำกับฟองนี่มันเหมือนเจลเนาะมันดูบุกแบบบุหนามากเลยเนาะหนากว่าใบนู้นเนาะใช่ก็แล้วก็ข้างตรงนี้ก็เป็นอันนี้รักษาทรงไหมรักษาทรงอันนะแต่ก่อนรักษาทรงแล้วนี่สายเป็นอย่างนี้นี่เราก็ถอดได้เหมือนเหล็กนะวัสดุไม่ใช่พลาสติกไม่ใช่อะไรนี่ถอดได้แล้วตรงนี้เห็นน้ำบอกมันดีไม่ใช่หรอดีมันเหมือนปลาหมึกนึบหนับผมว่าเป็นคนไหลลู่นี้ใช่ป่ะเวลาเอียงเงี้ยมันก็จะร่วงไอ้นี่ไม่ร่วงเลยเนี่ยร่วงเนี่ยไอ้นี่ไม่ได้ใส่นี่ไงมันไม่ร่วงอันนี้มันการลื่นคนไหลลู่เขาการันตีเลยนะว่าตุ๊กแกเกาะหนึบตุ๊กแกเลยทีมงานเราบอกจริงจบผมเถียงกับผมตั้งนานตุ๊กแกยังไงเกาะหนึบแน่นอนใช่ไหมอันนี้เกาะไม่ปล่อยลาดก็ไม่ลงไอ้ตัวเนี้ยตรงนี้ตัวที่แพงนะที่อัพราคาขึ้นมาคือตัวนี้เลยตัวนี้ไว้ใจได้เวลาตกเป็นตัวเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีการกระแทกเวลาตกมาปุ๊บมันจะเด้งดึงดังตัวนี้2,500อันนี้500อันนี้500
คือไม่เอานี่ก็ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่แยกขายหรือเราจะซื้ออันนี้ไปอย่างเดียวอะไรเงี้ยกันกระแทกแบบเผื่อนะโจทย์เยอะแปะไว้ตรงนี้ฮะแล้วเขาทุบข้างล่างเอาเราเก็บเข้าไปที่เดิมอ้าวพลอยร่วงอ้าวตายแล้วไม่มีพลอยนี่ฉันจำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยแกไม่ได้เห็นเปิดพลอยเลยปึ๊บเรียบร้อยอ๋อมีช่องสองช่องเนี่ยสองช่องปกติอ้าวสองเมื่อกี้ก็เปิดช่องแล้วแม่ก้นเปิดขยายขนาดได้ซื้อก้นกระเป๋าสามารถเปิดขยายขนาดมีพายกระซิบมากรณีที่กรณีที่เราอาจจะใส่เยอะใช่เยอะเราอาจจะมีแบบขนมครกพอเปิดปุ๊บตรงนี้มันก็ร่วงมานี่ยาวมาอีกแสดงว่าใส่เลนได้สัก55 200อะไรอย่างนี้ไม่แล้วเผื่อเราเอาแบบพวกเป๊ปซี่โค้กสไปร์ใส่เข้าไปเรายินดีเป็นสนับสนุนเราเป๊ปซี่เขาจะเริ่มผลิตแล้วกดอ๋อนี่อ่ะล็อกนี้เราค่อยดูซะหน่อยอ่ะล็อกตรงนี้เราก็ครบแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มการทดสอบอันที่1กันเลยอันที่1คือทดสอบเผาแดดเผาแดดป่ะแดดเผาคือจะบอกว่าเราเทสแดดเผาไปทําไมเราเทสแดดเผาไปก็เพราะว่าเราเป็นประเทศร้อนใช่มั้ยเมืองร้อนใช่ใกล้เขตศูนย์สูตรเพราะฉะนั้นแดดจะร้อนมากบางทีเราไปถ่ายรูปเราอาจจะไปกันเป็นทริปเราอาจจะไปแบบไปทํางานเงี้ยบางทีเราก็เฮ้ยโฟกัสกับงานแล้วเราก็วางกระเป๋ากล้องทิ้งเอาไว้แล้วเราก็ลืมแล้วเราก็มีเอาเลนส์ไว้ในนั้นด้วยอย่างเงี้ยตากแดดหรือบางทีเพื่อนมันก็ไม่รู้ว่านี่คือกระเป๋ากล้องมันก็ปล่อยช่างหัวมันช่างมันไม่ได้ดูแลให้คราวนี้ถ้าอุณหภูมิสูงๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคราวนี้ไอ้ยางพวกเลนส์เลนอะไรเงี้ยไปตากบ่อยๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราคิดว่ากระเป๋ากล้องมันน่าจะกันความร้อนได้ระดับนึงถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเทสด้วยการเอาเทอร์โมมิเตอร์เนี้ยใส่ในกระเป๋าไปตากแดดแล้วกล้องเก็บเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าแล้วเอากระเป๋าไปตากแดดเป็นเวลาประมาณ20นาทีตอนนี้กี่โมงตอนนี้แดดกำลังประมาณทักมันยังไม่ร้อนเท่าไหร่หรอกแต่ก็โอเคอ่ะแดดบ้านเราตอนนี้10 โมง 40 สัก20นาทีประมาณ11โมงเดี๋ยวเรากลับมาดูเราไปหาอะไรกินก่อนกลับมากระเป๋าหายยังไม่ทันแดดจะเผาแดดยังไม่เผาหายก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปเอาไปเทสกันเลยผมไม่ชอบมาถ่ายแถวนี้เลยสาวๆเยอะไม่ทำให้ผมสมาธิแตกซะนะอย่าสิฮะเดี๋ยวเราฟ้องโอมโอมคือใครโอมคือใครโอมฟังไว้เลยนะคะโอมผมไม่เคยดูดิโอมดูเดี๋ยวเราส่งลิงก์ให้เลยเทอร์โมมิเตอร์ made in ไต้หวันนะคะอาจจะเป็นที่กล่องนะ made in ไต้หวันแต่ว่าข้างในบอกว่า SMB from China SMB นี่เราต้องใส่อันนี้ใส่กระเป๋าเอาใบไหนก่อนเอาใบถูกๆก่อนนะก็รุ่นนี้ก็ DC 439รุ่นคนทั่วไปแล้วก็ใส่ไปช่องกลางปึ๊บแล้วก็เตะไปปุ๊บตรงนู้นกับตรงนี้ไหนร้อนกว่ากันเนินเลยมันใกล้พระอาทิตย์กว่าคุณเล็กจะบ้าเกี่ยวอ่ะตาไปแค่นั้นตรงนี้คือจุดที่เราเอาวางไว้อ่ะตรงนี้เลยนะเนี่ยนะตอนนี้10 โมง 43แล้วแล้วเดี๋ยว11 โมง 3 นาทีเรามากลับมาดูหลังจากที่เราทำการเทสให้แดดเผากระเป๋าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำมันราดแล้วดูซิว่าจะติดไฟหรือเปล่าพอร้อนน้ำมันหมูแล้วทอดป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสภาพเป็นยังไงไปกันเลยสภาพกระเป๋าเนี่ยดูท่าทางจะอมความร้อนเอาไว้อย่างหนักหน่วงหยิบขึ้นมาเลยโอ้ยร้อนจับดูดิไม่เอาร้อนเฮ้ยร้อนอ่ะร้อนไม่ได้โกหกนะร้อนไม่ร้อนนี่ร้อนจริงร้อนจริงเดี๋ยวเราจะอุณหภูมิออกมาตากแดดก่อนใช่ไหมเอาเครื่องวัดความร้อนเอาอุณหภูมิมาตากแดดคืออะไรอ่ะเฮ้ยจะ40อ่ะเกือบ40 40องศา30 39อ่ะ 39.25 องศา 39.25876531 องศาแล้วเดี๋ยวเราจะวางไอ้เนี่ยทิ้งเอาไว้ว่าจริงๆแล้วในอุณหภูมิข้างนอกมันเท่าไหร่5นาทีแล้วกันเนาะแต่ก้าวว่าพื้นหญ้าเนี่ยมันจะมีความเย็นวางบนกระเป๋าดีกว่าเอาล่ะเรามาดูผลกันดีกว่าโอ้โหเฮ้ยทะลุประหลอดไปแล้วอ่ะผมว่าน่าจะทะลุประหลอดอ่ะ40กว่า42ป่ะ
เพราะมันอั้นมันให้อั้นไว้ที่เท่าไหร่อ่ะ50อั้นไว้ที่50นะโฟกัสไม่ได้มันเป็นมันเชื่อได้ไหมโฟกัสได้ละแต่มันเกิน40อ่ะแน่ๆอ่ะเมื่อกี้เราประมาณ38ไม่เมื่อกี้30ประมาณคือมันต่ำกว่า40นิดนึงไงเราก็เลยประมาณเอาว่า 39.825765321 นะดิจิตอลรุ่นไหนเนี่ยได้กี่ดิจิตเนี่ยแล้วคราวนี้อันนี้เนี่ยมันเกิน40ขึ้นมาหน่อยนึงแล้วอ่ะก็จากเมื่อกี้ก็ประมาณ2กว่าป่ะใช่น่าจะประมาณ2ขีดได้เพราะฉะนั้นก็ถือว่ากันความร้อนระดับนึงเพราะก็เคยได้ยินมาว่ากล้องเนี่ยเราสามารถเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิห้องไปจนถึงอุณหภูมิประมาณ40ก็ยังได้นะคุณเล็กซึ่งก็ว่าถ้าใบนี้มันสามารถเก็บได้อย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะก็มันก็โอเคมันก็โอเคอันนี้แค่นี่ขนาดรุ่นแบบทั่วไปนะเออรุ่นทั่วไปใช่เดี๋ยวเราลองมาเทสของตัวรุ่นไฮโซไฮโซคือไหนรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาเทียบกับรุ่นนี้กันบ้างอีก20นาทีไปกินข้าวดื่มน้ำปัสสาวะเดี๋ยวคุณเล็กดื่มไปแล้วกันตอนนี้40กว่าองศานะคราวนี้เราใส่เข้าไปปุ๊บอุณหภูมิมันจะลดลงเหลือสัก0องศาเกินไปแล้วเราจะฟีดครัวโลกจะฟีดอาหารตู้เย็นนะคะเราปิดให้เรียบร้อยแล้วเราก็เอาวางไว้ตรงนี้ไว้นี่เดี๋ยวอีก20นาทีเรามาดูจับเวลาได้ประมาณ 10:45 มาเจอกันตอนนี้จะเที่ยงละเดี๋ยวเราไปดูสภาพกระเป๋าไฮโซที่โดนตากแดดอยู่ดีกว่าว่ามันจะอุณหภูมิมันจะเท่าไหร่คราวนี้เรามาดูกันว่าใบนี้จะกี่รุ่นนี้รุ่นไฮโซนะรุ่นไฮโซร้อนไหมหนังผมแทบจะติดกระเป๋าเลยอะว้าวมากเลยกริบปรากฏว่าออกมาตัวมูวิโตหายแม่งสีเดียวกันทำไมต้องหายก็ไม่ถึง40เนาะอุณหภูมิลดลงไม่ถึง40อุณหภูมิลดลงนิดมันก็มันแบบมันก็จี๊ดๆเลยเนาะเท่าใบที่แล้วเท่าใบที่แล้วก็ว่าเท่ากันอันนี้เป็นแบบว่าแมคานิกนะเป็นมอนิเตอร์แบบแมคานิกไม่ใช่แบบดิจิทัลไม่ใช่ดิจิทัลแล้วก็ซื้อตามร้านเครื่องเขียนนะขายยาใช่เหรอซื้อร้านขายยาเหรอรุ่นนี้เป็นรุ่นปักตูดเด็กบอกเอารุ่นปักตูดเด็กตูดน้ำอะไรอย่างเงี้ยใหญ่ขนาดนี้มันอาจจะไม่ได้ละเอียดมากแต่ก็ระดับนึงวัดได้ระดับนึงว่าเออมันก็รักษาความร้อนไม่หมายถึงว่ามันกันความร้อนระอุไปกันความร้อนเข้ามาได้ระดับนึง40ก็ยังโออยู่โอเคนะกระเป๋าก็ชอบก็ถือว่าโอเคที่มันที่อุณหภูมิมันประมาณนี้เอาไว้ใส่กระเป๋าพวกนี้ก็โอเคนะก็วางกันแดดได้นะพูดถึงไม่ต้องพะวงมากเอาพะวงว่ามันจะหายก็เพราะบางทีแต่ก่อนผมชอบเผลอไงแบบเอาง่ายๆแบบถ่ายเสร็จแล้วก็วางกล้องปุ๊บเอาวางกล้องทับกระเป๋าไม่ได้ใส่เก็บไว้พอจับอีกทีร้อนไม่ควรทำอย่างนั้นไม่ควรทำอย่างนั้นนะทำไม่ถูกนะแบบถ่ายรูปมานานก็ไม่ใช่ว่าคือบางทีมีประสบการณ์มากก็ใช่ว่าจะเก่งพอดีมีฐานะบ้านก็คือกล้องมีฐานะยากจนเราก็ได้ข้อสรุปเรื่องนี้กันแล้วว่ามันก็ทนแดดเผาได้ระดับนึงทีเดียวเชียวโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปการทดสอบอันที่2กันคราวนี้เรามาถึงการทดสอบอันที่2จะเป็นการทดสอบที่2หรือ3วะ2เราเดินมาไกลมากจนเบลออันที่2ก็คือเราจะทดสอบว่ากระเป๋าเนี่ยกันน้ำได้ดีแค่ไหนคือปกติเวลาที่เราไปออกทริปสมมติเราไปออกทริปหน้าฝนแบบพอฝนตกปุ๊บเราวิ่งออกไป ไม่ใช่หมายถึงว่าพอเราแบบถ่ายรูปอยู่ดีฝนก็ตกอะมันก็ควรจะมีเวลาให้เราคือปกติเราก็จะไม่คิดจะตากฝนใช่ไหมถ้าเกิดถึงเวลาฝนตกก็จะวิ่งหาร่มเฮ้ยเราก็จะหาที่หลบฝนใช่ไหมหรือไม่ถ้าเรานึกถึงกล้องเราก็จะรีบหยิบไอ้ถุงเนี่ยมาห่อเพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพของกระเป๋าควรจะกันน้ำได้ประมาณ20วิหรอ25วิ21วิไม่ได้คือลองน้ำดูสมมุติว่าตอนที่ก้าวไปเขาเขียวฝนตกอ่ะก้าวก็เฮ้ยฝนตกแล้วก็มองหาฝนตกวิ่งไปปุ๊บลืมกระเป๋ากล้องแล้วก็วิ่งเข้าหาที่กันฝนมันก็ไม่ถึงนาทีนะคือวิธีเทสเราทำยังไงเราจะเทสไงเราจะเทสด้วยการเอากระดาษอ่ะยัดใส่กระเป๋าทีนี้ถ้าสมมติกันน้ำจริงกระดาษต้องไม่เปียกถูกป่ะแต่ถ้าเกิดมันกันน้ำไม่ได้กระดาษมันจะเปียกแล้วเราจะทำยังไงกับกระเป๋าในน้ำตรงนี้
เดี๋ยวเราจะให้คุณเล็กเนี่ยโดดลงไปแล้วคุณเล็กก็คอยกดกระเป๋าลงไปเออพี่โลเคชั่นแบบน้ำดูเด็กถ่ายพี่หาแบบใสกว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมเอาแบบสับว่ายน้ำตรงนู้นใช่ไหมล่าเลยไหมเอาคุณเล็กไปหยิบของมาสิเอาเมื่อกี้คุณกล้าบอกคุณกล้าจะไปหยิบมาคุณเล็กมาแววมาแววทีนี้เรามาเริ่มจัดการยัดกระดาษกันกระดาษให้สังเกตว่าแห้งมากก็ยัดไปตามช่องของมันเลยเนาะเดี๋ยวเราก็ใส่กล้องในช่องนี้ใช่ป่ะแล้วเอากระดาษยัดเข้าไปแหมยัดไปละนี่ก็ไว้ด้านข้างตอนเดี๋ยวผมใส่นี่เลยเตรียมไว้อันนี้มีคาร์ดิชั่นเดียวเราก็ใส่ลงไปอันเดียวพอเดี๋ยวเลยครับเฮ้ยไม่ต้องนะช้ากว่านั้นเลยช้ากว่านั้นช้ากว่านั้นตอนนี้นะครับคุณก้าวเขายอมทุ่มเทมากกระโปรงเปียกเลอะเทอะไปหมดแล้วไม่สนใจอะไรใดทั้งนั้น20วิแล้วลองมาถ่ายใกล้ๆลองมาดูผิวสัมผัสว่าเป็นเม็ดครับเป็นเม็ดพวกคอมาโคนี่จะแบบจะชอบมากไอ้เม็ดๆอย่างเงี้ยเหรอกลมเลยเราก็เลยต้องมาดูเม็ดกันใช่ไหมเราดูข้างในดีไหมคุณเล็กโอเคได้แกะรู้สึกตื่นเต้นมากมายครับแห้งครับดูตรงนี้นะฮะกระดาษแห้งเลยนี่ก็ข้างไม่ต้องดูกระดาษดูข้างในเนี่ยแห้งเนี่ยแห้งนี่แห้งสนิทครับกระดาษแห้งเลยกันน้ำได้ 100% ค่ะตอนนี้นะคุณก้าวไม่ยอมทุ่มเทมากกระโปรงเนี่ยเลอะเทอะไปหมดแล้วไม่สนใจอะไรใดทั้งนั้น20วิแล้วเร็วขนาดนั้นถัดมาเอารุ่นไฮโซสภาพนี้นี่ก้าวว่ามันหนักกว่าฝนเยอะเลยฝนแม้แต่ซุปเปอร์ช้างอ่ะเดี๋ยวน้ำไม่หน่อยนะตอนเดินกลับอาจจะหิวน้ำเขียวน้ำเขียวน้ำใบบก20วิคิดว่าฝนเม็ดช้างขนาดนี้เห็นได้เลยครับนี่ฝนพายุนะครับโอ้โหบิดสาดสาดโคลนสาดโคลนมันคือ20วิแล้วลองมาดูกันคอมาโคครับถ้าอยากจะถ่ายเม็ดน้ำกลมซื้อรุ่นนี้ไปใช้คือก้าวว่านี่น่าจะเป็นรุ่นดำน้ำได้ไหมเนี่ยนี่พยายามเอ้ยนี่คุณก้าวผมลองขยี้น้ำนะขยี้น้ำน้ำก็ไม่ค่อยติดนะไม่สึกอ่ะโอเคอ่ะเปิดดูกันดีกว่าครึบครึบดูข้างในก่อนเลยเนี่ยไม่เปียกเลยอันนี้มันเป็นนิ้วนะจะมีซึมเข้ามาบ้างนิดหน่อยเพราะเมื่อกี้ไม่ได้ปิดคลิปเกี่ยวมาไม่เกี่ยวนี่ต้องตัวนี้นี่แห้งไอ้นี่พอดีโดนแขนนะบุตรงนี้ไม่เปียกแล้วก็เนี่ยไม่เปียกเมื่อกี้ก้าวลดตรงฝาด้านนอกตรงเนี้ยเต็มเออนี่ฝนพายุนะครับถือว่าผ่านการทดสอบไหมผ่านครับผมผ่านการทดสอบอันที่2นะคะเฮ้ยยามันหนาวงั้นเดี๋ยวเราไปเทสอันที่3กันเลยเป็นอะไรเดินแต่ละเทสประมาณ2กิโล3กิโลคุณก้าวเทสต่อไปเทสต่อไปคือเป็นการเทสป้องกันการกระแทก อย่างสมมติว่าเวลาเรามาทริปที่สวนรถไฟนี้เราขี่จักรยานพอดีแบบเราก็อาจจะซิ่งเงี้ยแบบที่คุณเล็กชอบเล่นควงกระทาอะไรพวกเนี้ยทําของหล่นทํากระเป๋าหล่นแล้วเราจะก็จะมีสภาพรู้สึกว่ากระเป๋าช่องฉันใช่แต่ตอนนี้เราจะเอาไข่มาเทสเราจะเทสดูว่าเจ้าใบนี้เนี่ยจะสามารถกันกระแทกกับเราผมไม่ให้แตกได้ไหมจะดูซิว่ามันจะสามารถโปรเทคกล้องของเราได้แค่ไหนเราเทสนี่ก่อนละกันรุ่น Everlade คนทั่วไปใช้เป็นการใช้งานทั่วไปเราจะใส่ไข่เหมือนตัวร้ายละครไทยทั่วไปที่ชอบใส่ไข่นางเอกข้างในเนี่ยจะไม่มีอะไรแบบเพิ่มเติมเสริมแต่งเลยนะโอเคนะเราเอามาแค่3ฟองเพราะฉะนั้นในใบนี้เดี๋ยวเราจะใส่2ฟองเราต้องเผื่อไว้ใบนึงเราอีกกระเป๋าอีกใบนึงด้วยสปอนเซอร์เขาบอกว่าไอ้นี่เทสเสร็จจะให้เราเนี่ยถ้าไข่แตกทำไงวะเราต้องไปซักเองใช่ไหมใช่เขาให้กระเป๋าก็โอ้แล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆมันจมไปมันล่วงไม่ได้นะนี่คือการเทสคุณเล็กต้องเต็มที่เข้าใจไหมคะ
ทีกล้องก็จะทุ่มเมาทุ่มเมาเนี่ยโอเคเราใส่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะรักษาไข่ใบนี้ไว้เดี๋ยวก็คือว่าเดี๋ยวผมมาใช่ป่ะผมก็จะทำกระเป๋าร่วงแล้วคุณก้าวขับตามแล้วก็เหยียบกระเป๋าซ้ำอีกทีนึงก้าวจะเหยียบคุณเล็กซ้ำอีกทีนึงไม่เดี๋ยวเราจะให้คุณเล็กเนี่ยขี่จักรยานนะแล้วก็ขี่ใส่ไปแล้วจริงๆนะใส่ไปแล้วขี่จักรยานปิดละขี่เสร็จปุ๊บคุณเล็กก็ทำเป็นว่าทำหล่นคือคุณเล็กก็แค่เป็นตัวของตัวเองว่าชอบแบบปกติก็ซุ่มซ่ามแล้วจะให้ผมเสแสร้งไงผมทำไม่เป็นเอาคันไหนที่แรงๆอ่ะผมต้องการรถแรงๆอ่ะลุง312ลุงเนี่ยอ่ะลุง312โอเคอันนี้ ใช่อยู่นะคุณเล็กเนี่ยจะขี่จากทางโน้นแล้วก็มาตีโค้งตรงนี้แล้วก็จะปล่อยกระเป๋าตรงโค้งเลยแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งไปดูทันทีทันใดไม่มีการคัดพิสูจน์กันเห็นจะไว้เลยผมจะไปแล้วนะผมจะไปแล้วนะไปแล้วกลับมาด้วยนะทิ้งตรงนี้เลยนะคุณเล็กเรามาดูดีกว่าอันนี้มันเหมือนมันทิ้งกระเป๋าขโมยมาเลยเนี่ยเรามาดูกันเลยว่าไอทีคุณเล็กมันทำเฮ้ยไข่ยังอยู่อ่ะไข่ยังอยู่ไข่ไม่แตกเลยอ่ะคุณเล็กคุณเล็กทิ้งแบบปึ๊บผมทิ้งไม่แรงป่ะแรงป่ะก้าวมันก็แรงนะก็คือสไตล์คนทิ้งแบบทำหลุดมืออ่ะเนี่มันอะไรเนี่ยออกมันเลยข้างนอกอยู่แล้วเฮ้ยไข่ไม่แตกอ่ะอ๋อเมื่อกี้เป็นไข่สัญลักษณ์ไงคือเราแต้มไอ้นี้มาลิควิดมาคือให้รู้ว่ามันคืออันเก่าไข่ไม่แตกอ่ะเออว่ะเราขอรอบเราทำกระเป๋าหลุดมือได้ไหมแบบไม่ต้องขี่จักรยานเราอยากลองมั่งไม่เราไม่ขี่นะเพราะว่าเราใส่กระโปรงไงแต่เราจะขอลองแบบเอาเลยครับโอ้ my god oh my god ไข่ชาไข่ชาไข่เล่นฉันสิวิ่งมาวิ่งมาเล่นฉันโอ้ยยังอยู่เล่นของฉันยังอยู่คุณก้าวผมถามหน่อยคุณก้าวแอบทำไข่ต้มมาวะเออก้าวก็จะถามคุณเนี่ยคุณหยิบไข่ต้มมาหรือเปล่ามาแล้วเดี๋ยวตอนจบเดี๋ยวตอกให้ดูเลยตอกไอ้ที่มาร์กไว้อ่ะเอาแบบล้างท่อเลยอ่ะสนุกกับการโยนไข่ได้เลยครับเบาไปเปล่าถามเบาไปยังอยู่ดิพอมันลงมาเสร็จคุณฉีบก็วิ่งมาพอเดี๋ยวผมโยนให้มาอ้าวเดี๋ยวดูโค้งนะประมาณนี้ปั๊บอ๋ออันนี้จะเป็นการเทสสเปเชียลจริงๆเพราะเราอยากลองโยนดูใส่ไข่ยังใส่ไข่แล้วเอายังใส่แม็กกี้แล้วด้วยพริกไทยพร้อมอ้าวกล้องพร้อมชนะ1ชนะ2ครับจักรยานมาเนาะเอาอย่างเร็วเลยคุณเล็กได้เลยครับโอ้เสียงแตกครับเสียงดังมากเสียงแตกครับเขาบอกว่านี่ไงนู่นมีน้ำด้วยมีน้ำด้วยงะไอ้มือสวยโยนตั้งหลายทีไม่เคยไม่แตกคุณเอฟคิดดูแต่ตรงกลางรอดเฮ้ยเราจะต้องได้รับไปนะเว้ยกระเป๋าไปน้าเอาไปซักเลยไอ้มือสวยเลยภาพนี้แบบสวยมากเลยอ่ะเราก็ไปตัดต่อโอเคก็เดี๋ยวตัดต่อเป็น1 2 3แล้วนี่เทสหลายรอบมากอะไรเงี้ยเราดูว่าประมาณครั้งที่3ที่ประมาณเนี้ยแตกอะไรไม่แต่เราเห็นนะทำอย่างงี้เว้ยใช่ไปดูได้ไปดูรีเพลย์ได้ได้เลยครับ
็คือไอ้นี่เมื่อกี้มันตกงี้มันตกงี้เลยกระแทกสภาพดูนะเป็นคนไม่น่ารอดนะเนี่ยเช็ดหน่อยเดี๋ยวต้องโอ้ยเฮ้ยเอางี้เลยเหรอคือไข่แท้ฮะไข่ต่อไปคือเป็นกระเป๋าที่เขาเรียกรุ่นไฮรุ่นไฮของมันคือรุ่น Access 14 PL เนี่ยนะเราเอาไข่นะคะใส่ลงไปแล้วในนี้แฟบเอานี่มาอันนี้มันเหนียวล่ะอันนี้ยืมแม่คุณฉีดมานะครับเดี๋ยวเราต้องไปซื้อคืนอานะเหมือนเดิมเลยนะคุณเล็กเดี๋ยวดูก้าวนะพอก้าวยกมือปุ๊บคุณเล็กก็ขี่มาเลยทิ้งตรงก้าวไม่ใช่คุยใส่หน้าก้าวเว้ยทิ้งเลยไม่มิดยังอยู่ใครยังอยู่พูดเลยทิ้งรถไอ้ใบเนี้ยเวิร์กมากเลยคุณเล็กเพราะว่ามันบุข้างในหนาด้วยไงก็มันไม่น่าจะแตกหรอกขนาดใบนุ้ยไม่แตกเลยงั้นลองย้อนไหมซวยไหมเอามือมือซวยได้คนมือซวยมาแล้วเรื่องทำลายชอบสงสารไข่ใบนี้ฮะไม่ได้ลืมตามองโลกก็ต้องเสียชีวิตเอายังเอายังเอาละเอาเลยเสียงอีกแล้วมีเสียงถึงมือจะซวยขนาดไหนก็ตามทีเนี่ยเดี๋ยวสโลโมชั่นหยิบไข่ไม่แตกเอาเลยเป็นความภูมิใจของก้าครับตัวนี้มันก็ช่างสมราคาจริงๆเลยเท่ากับว่าใบนี้เนี่ยผ่านการทดสอบจริงๆใบนู้นก็ผ่านแต่เราเทสหนักเกินไปเราเทสหนักไปหน่อย4รอบจนไข่ผมไม่หวั่นกูล้าแล้วกูล้าแล้วมึงเทสกูหนักเหลือเกินโอเคคราวนี้เราก็ผ่านการทดสอบที่3ไปแล้วเหลืออันสุดท้ายไปดูกันว่าเราจะเทสอะไรมาถึงการเทสอันที่4เป็นการเทสครั้งสุดเขาเรียกว่าอันสุดท้ายครั้งสุดท้ายของผมแล้วหลังจากห่างหายพิชารอดอมานานวันนี้ผมจะใช้จะเป็นการเทสความแข็งแรงทนทานของสายกระเป๋าคือเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตอนเราใช้จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรจะรุนแรงฉันไม่ได้โหนกระเป๋าตัวเองนะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราใส่กล้องหนักเราก็อยากรู้ว่ามันจะแบบเฮ้ยมันจะรับไหวไหมบางทีเราแบบเราเอาไปเยอะบางทีอาจจะอ่ะหนักไปกว่าสภาพนิดนึงเราก็รู้สึกเฮ้ยมันจะไหวไหมเนี่ยเฮ้ยมันจะหล่นไหมอะไรอย่างงี้มันก็มีกลัวบ้างนั่นแหละเราก็เลยจะมาเทสสายกระเป๋ากล้องนี่แหละว่ามันจะทนแค่ไหนข้อตรงข้อต่อมันมีเรี่ยวหรือมีแรงอะไรเราก็เลยจะส่งคุณเล็กเนี่ยใช้วิชาตัวเบาเราได้ติดกระเป๋าจนยอดบนสุดนู่นเป้าหมายคือตรงนู้นอ่ะกระเป๋าที่เราจะเทสได้อยู่ตรงนี้อันนี้เป็นใบที่รุ่นใช้การใช้งานทั่วไปนะอันนี้ใบละ 1,500 โอเคน่าจะดี คุณเลยเอาหน้าไปฟาดต้นไม้นะเดี๋ยวเสียชมไหลเลยเลยผมก็เจ็บอยู่อ่ะต่อมาเราจะต้องชั่งน้ำหนักตัวผมก่อนว่าผมน้ำหนักเท่าไหร่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวคุณเล็กเนี่ยจะกระโดดโหนกระเป๋าไว้คือก็ต้องรู้ว่ากระเป๋าใบนี้สามารถรับน้ำหนักได้เท่าไหร่คุณเล็กหนักเท่าไหร่65นะเราไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไปชั่งมีเครื่องชั่งโหเอาเลยให้มันดับก่อนไม่ต้องแล้ว 63.4 กิโลผมเตรียมลดน้ำหนักเพื่องานนี้แหละผมจะได้กับสปริงตัวได้สูงกระเป๋าใบนี้จะต้องรับน้ำหนักคุณเล็ก 63.4 กิโลโอเคเอายังเราเริ่มการทดสอบกันเลยเตรียมตัวสูงอ่ะสูงมากเลยลองดูก่อนว่า
เดี๋ยวคุณเล็กจะวิ่งจากตรงนี้ใช่ไหมใช่ไปตรงนู้นผมตั้งหลักตรงนู้นได้ป่ะคุณเล็กไปตั้งหลักก้าวสวนจตุจักรเลยดีกว่าโอเคครับวิ่งเลยครับเฮ้ยโอ้เสียงสนั่นวันไหวอะไรอะไรไหนเอาไอ้ข้อมันหลุดข้อมันหลุดอ่ะแต่ไม่มีการหักอ๋อผมพอเดาออกนะพอน้ำหนักมากใช่ป่ะไอ้นี่มันยืดออกไงอ๋อไอ้นี่มันก็เลยหลุดแต่ไม่มีชิ้นส่วนไหนอุ้ยเป็นอะไรแต่ไอ้นี่ไม่ได้ขาดไม่ขาดเลยดูดิไอ้นี่ยังอยู่ปกติดีอ่ะไม่เพราะไอ้นี่เหตุผลเพราะว่าการหลุดตรงเนี้ยมันจะยืดมันก็จะไม่ขาดผมว่าเวลาน้ำหนักมามันยืดออกไอ้นี่มันก็เลยเด้งออกใช้ได้เหมือนเดิมใช้ได้เหมือนเดิมนะครับไม่เป็นไรเลยเราก็อ๋อเมื่อกี้แค่บิดกลับเข้าไปใช่ไหมตะเข็บก็ไม่หลุดไม่ลุยไม่ขาดไม่กระจุยไม่อะไรเลยเอาข้างที่หลุดอ่ะดูดิข้างที่หลุดก็อะไรปกติดีปกติดีมากทุกอย่างครับเดี๋ยวผมจะคำนวณให้นะครับว่าตามหลักวิชาฟิสิกส์เนี่ยเวลาผมเทคตัวขึ้นไปเนี่ยณจุดสูงสุดเฮ้ยมันจะเยอะไปไหมคุณเล็ก F เท่ากับ ma เท่ากับ ma เชื่อไม่ได้คุณด้วยความเร่ง A เท่าไหร่นะโอ้ยไม่รู้หลุดแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์อะไรที่มันหักบุบสลายได้เหมือนเดิมใช้ได้เหมือนเดิมคุณกล้าอยากลองไหมไม่เอาคือจริงๆแล้วมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยก็โหมันหักก่อนตะเข็บจะหลุดนี่แต่ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรเดี๋ยวค่อยอธิบายกันทีหลังมันช่างสมชื่อกับเป็นกระเป๋าที่มีความทนทานจริงๆเลยนะคุณเล็กเนาะเฮ้ยเจ้าของมองเลยแกจะเตะเขาหันมามองเลยไอ้แกชาแนลเลยแกปุ้งอย่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยคุณเสียบคุณเล็กโหนทั้งกระเป๋าด้วยเอาใหม่ไหมเอาใหม่มันไม่ร่วงไปแล้วไปที่จิกไว้เมื่อกี้เหรอหรือว่าครั้งที่แล้วครั้งนี้แหละง้าวๆได้แบบนี้นะซ้ำไม่ได้แล้วได้แค่นี้ฉีกปริคือจะบอกว่าเมื่อกี้กระโดดขึ้นไปปุ๊บมันคว้าได้ไม่เท่าไหร่ใช่ป่ะมันก็เลยไปคว้าตรงนี้มากระชากคือคุณเล็กโหนหูแล้วนี่ก็ได้เลือดแกว่งนี่ได้เลือดเพิ่งมาเมื่อกี้แล้วก็ห่อเลือดเลยสงสารแต่ว่ารุนแรงจริงๆแต่ว่าโอเคเวิร์คก็เหนียวไอ้ นี้ไม่หลุดเลยนะไม่ไอ้ นี่ไม่หลุดเลยเนาะอันนี้ไม่หลุดแต่ว่าอันนี้เหมือนแต่ตะเข็บมันตะเข็บขาดนิดหน่อยปริอะรับน้ำหนัก60โลด้วยแล้วก็ไปที่ขย้ำด้วยขย้ำด้วยเบ้า นี่มันโดนยาก้าว่าถือว่าผ่านนะเพราะว่าสายไม่หลุดเราว่าไม่มีอะไรหลุดออกมาทำให้กระเป๋าตกจริงจริงเมื่อกี้ผมตั้งใจจะขึ้นมาปุ๊บเปิดครอบงี้ใช่ป่ะปุ๊บพอดีแขนมันหลุดปุ๊บผมก็มาอย่างเงี้ยแล้วก็กระชากสองทีถ้าเห็นจากในวีโอเมื่อกี้มันก็โอเคเหนียวไม่มีอะไรหลุดเลยเออแต่ก็ว่าอันนี้น่าจะเวิร์กนะเพราะว่ากระเป๋าไม่หลุดออกจากไหล่เราแน่ๆพูดถึงนะถ้าสมมติว่าเฮ้ยเกี่ยวปั๊กยังอยู่ถึงแม้ว่าตะเข็บมันจะปลีบ้างแต่ว่ามันไม่หลุดออกจากไหล่เราแน่ๆกี่กิโลนะคุณเล็ก 63.5 กิโลแล้วก็ขย้ำกระเป๋าด้วยความบ้าคลั่งนิดหน่อยกูต้องเข้าโรงพยาบาลโทรซื้อกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะเพื่อรักษาแผลเนี่ยให้หายเร็วๆในคณะเร็กจะได้เป็นคนดีของสังคมอยู่ในสังคมของเราต่อไปนะคะสรุป4ข้อที่เราทดสอบกันในวันนี้เนี่ยข้อแรกไอ้เรื่องอุณหภูมิกันแดดเผาผ่านทั้งคู่เลยทั้งคู่กันน้ำผ่านทั้งคู่การกระแทกก็ผ่านทั้งคู่นะผ่านทั้งคู่เทสหนักมากไอ้ใบแรกที่มันไข่แตกเทสทั้ง4รอบคือเราถือกระเป๋ากล้องเนี่ยเราคงจะระวังอยู่แล้วระดับนึงแต่ถ้าเต็มที่ถ้าเราเหลือถ้าตกก็มันก็ตกแค่ปึ๊กอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้เราโยนแต่เมื่อกี้เราโยนเกินการใช้งานปกติไปหน่อยนึงและสุดท้ายก็คือความแข็งแรงของสายไอ้นี้ผมว่าเวิร์กกว่าอันนู้นว่าสรุปอันนู้นมันแบบเหมือนดึงออกมาเนอะใช่เหตุผลของไอ้ตัวนั้นที่มันสายมันหลุดอ่ะแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันไม่ขาดเนี่ยนะผมว่าจริงๆทั้งคู่อ่ะมันก็เย็บเหนี่ยวเท่ากันแหละเพียงแต่ว่าไอ้เนี้ยผมกระชากเมื่อกี้ก็คือไอ้ตัวเนี้ยที่มันหลุดเนี่ยคือมันเป็นพลาสติกใช่ป่ะถ้าเป็นพลาสติกไม่ดีอ่ะไอ้ตรงนี้มันจะหักไปเลยแต่ไอ้เนี้ยมันจะมีความเหนียว
เนี่ยใบเนี้ยใบนี้เมื่อกี้อันเนี้ยหลุดมันจะหลุดเพราะว่าถ้าเวลาโหนน้ำหนักมากเนี่ยตะขอมอยู่นี่ฮะมันก็จะไอ้นี้มันจะง้างพอง้างปุ๊บไอ้นี้มันก็จะดีดหลุดไอ้นี่มันก็เลยหลุดออกมาซึ่งมันก็หลุดได้ปกติอยู่แล้วมันก็หลุดดิ้นออกมาถ้าพลาสติกไม่ดีมันก็จะหักไปเลยอันนี้มันมีความเหนียวมากใช่เพราะฉะนั้นเราก็ซ่อมได้ถือว่าดีทั้งคู่แหละแต่พูดถึงก้าวรู้สึกว่าอีใบนี้มันจะดูเซฟกว่าป่ะมันจะดูเซฟกว่าเพราะว่ามันไม่ได้แบบเอ้ยเราไม่ถึงขนาดว่ามันหล่นออกมาอย่างเงี้ยก้าวก็เลยรู้สึกว่าก้าวว่าก้าวให้คะแนนใบนี้นะถึงความทนทานในทุกด้าน4ข้อที่เราเทสมาแต่จริงๆพูดถึงโดยรวมผลสรุปก้าวก็รู้สึกว่าสำหรับก้าวนะก้าวว่าก็ผ่านหมด4ข้อเพราะการใช้งานก้าวคงจะอย่างที่บอกว่าไม่ได้ถึงขนาดเดินวันๆเดินโยนเล่นให้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นเอาเป็นว่ามันโปรเทคอุบัติเหตุให้เราได้ระดับนึงให้เราแบบมีสมาธิในการทำงานได้เลยเอามาขายไหมเอาขายมาซื้อกันหน่อยนะคะพอคุณเห็นวิดีโอนั้นปุ๊บของจะเข้าสต็อกเราทันทีเตรียมพร้อมที่จะส่งให้คุณสุดท้ายแล้วเราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ Advanced Photo System นะครับ Advanced Photo System นะคะเอาพูดอีกสิพูดไปแล้วให้เราเอากระเป๋าเนี่ยมาเทสแบบนี้ใช่จะได้ดีเอาไปซักไข่ให้ด้วยใช่งั้นวันนี้เราก็จบการเทสโปรดักที่บ้าบิ่นแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะทำอีกคราวหน้าเราจะเอารถบดถนนเหยียบบดกระเป๋าใช่ไหมบดกระเป๋าเวอร์แล้วเอามาบดกระเป๋าโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ